รีสตรีทถนนอาถรรพ์หนังไตภาคที่ทำให้คุณลุ้นระทึกไปกับตำนานอาถรรพ์เพราะที่นี่คือเมืองหลวงแห่งการฆ่าแล้วใครล่ะจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปเตรียมระทึกไปพร้อมกับช่องยูนีกับภาคต่อของฟรีสตรีทพาร์ท2 1978เมื่อมหากรรมเชื่อสะเทือนขวัญได้เปลี่ยนค่ายไนท์วิงในฤดูร้อนให้กลายเป็นเหตุการณ์หนีตายสุดน้องเลือดเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเป็นคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ข่าวการตายของเคธและก็ไซมอนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็เชื่อว่าฆาตกรลงมือเพราะฤทธิ์ของยาบ้าซึ่งตอนนี้เหตุนองเลือดที่เกิดขึ้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นมันก็ดังกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเมืองซึ่งในภาคแรกนั้นนายอำเภอนิกกูดเขาก็ได้เขียนข้อความลงในกระดาษแผ่นหนึ่งพร้อมกับเอามายื่นวางเอาไว้ที่หน้าบ้านของซิกกี้เบอร์แมนซึ่งข้อความนั้นมันก็เขียนเอาไว้ว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วตัดภาพมาที่บ้านของซิกกี้ในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่นั้นจู่ๆสองพี่น้องดีน่าและก็จอชพวกเธอก็บุกเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับซิกกี้ว่าพวกเราคือคนที่คุยกับคุณทางโทรศัพท์และหลังจากนั้นดีน่าก็รีบพาตัวแซมเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับขอร้องให้ซิกกี้นั้นให้ช่วยแฟนสาวของเธอทีและหลังจากนั้นซิกกี้เธอก็เลยพูดเล่าให้กับพวกคนทั้งคู่ฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดในฤดูร้อนปี1978ในค่ายไนท์วิงตัดภาพย้อนกลับไปที่ปี1978ที่ค่ายฤดูร้อนสุดหันษาซึ่งในวันนี้เองซิกกี้ในขณะที่เธอกำลังถูกเพื่อนๆตัวอิจฉาคอยแกล้งและก็กล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดทางด้านหัวโจกอย่างชีล่าเธอก็ใช้จังหวะนี้หยิบไฟแช็กขึ้นมาพร้อมกับจุดไฟเผาไปที่ใต้ท้องแขนของซิกกี้แต่ทว่าทางด้านชายหนุ่มจิตใจดีอย่างนิกกูดและหนุ่มรุ่นพี่อีกคนที่เป็นหัวหน้าค่ายอย่างเคิร์ตพวกคนทั้งคู่นั้นก็สามารถเข้ามาช่วยซิกกี้เอาไว้ได้ทันเวลาแต่ทางด้านของชีล่าเธอก็ยังไม่มีท่าทีที่จะสลดแถมยังพูดตอบกลับไปอีกว่าซิกกี้เธอก็ถูกแม่มดอย่างซาร่าเฟียเข้าสิงและในขณะที่ทุกคนกำลังหากิจกรรมเล่นในค่ายกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นทางด้านซินดี้เบอร์แมนพี่สาวของซิกกี้ในขณะที่เธอกับทอมมี่แฟนหนุ่มของเธอพวกเขาทั้งคู่กำลังขัดส้วมให้กับรุ่นน้องในค่ายอย่างเมามันอยู่นั้นในจังหวะที่เธอขัดไปฟังเพลงที่ทางค่ายเปิดชิวๆไปพวกเธอก็ดันเกิดมีอารมณ์เลยลุกขึ้นมาจูบให้หายเหม็นอึดสักหน่อยแต่พอนึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนสนิทของเธออีกคนเธอก็ต้องมาช่วยขัดส้วมด้วยเช่นกันซินดี้เธอจึงรีบเดินไปตามเพื่อนของเธอแต่ทว่าทางด้านอลิสกับอาร์นี่พวกเขาทั้งคู่นั้นก็กำลังเปิดศึกจุกกระดุยโยกกันอย่างเมามันจึงทำให้สาวบริสุทธิ์อย่างซินดี้เธอก็รับไม่ได้ที่เพื่อนสาวของเธอนั้นแอบมาโยกกับแฟนหนุ่มแทนที่จะขัดส้วมอยู่ในห้องน้ำเพื่อเตรียมงานสงครามสีกิจกรรมของพวกเด็กๆในค่ายในค่ำคืนนี้ตัดภาพมาที่ซิกกี้ในขณะที่เธอกำลังเข้ามาที่ห้องพยาบาลเพื่อจะมาหาพยาบาลแมรี่เลนให้ช่วยรักษาแผลที่แขนให้กับเธอแต่ทว่าซิกกี้เธอกลับไปเห็นสมุดบันทึกเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์แม่มดที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของแมรี่และหลังที่เธอทำแผลกับซิกกี้เสร็จซิกกี้ก็เลยพูดถามกับเธอว่าตาแม่มดที่เธอเห็นที่โต๊ะทำงานของคุณมันคืออะไรกันแมรี่เธอก็เลยพูดตอบกลับไปว่าลูกของฉันที่ชื่อว่ารูบี้เลนที่ใครๆก็ต่างพูดกันว่าเธอฆ่าคนตายที่งานเลี้ยงซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นจึงทำให้ตัวของฉันพยายามจะค้นหาคำตอบสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมจู่ๆลูกสาวของฉันเธอจึงเปลี่ยนจากเด็กที่น่ารักกลายเป็นนักฆ่าและหลังที่ซินดี้รู้ว่าน้องสาวของเธอเพิ่งไปมีเรื่องกับเพื่อนๆมาจึงทำให้สองพี่น้องคู่นี้ก็เกิดทะเลาะกันยกใหญ่และหลังจากที่ซินดี้กลับมาบ่นเรื่องนี้กับทอมมี่แฟนหนุ่มของเธอฟังจู่ๆทางด้านแมรี่เธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับทอมมี่ว่าเธอเห็นชื่อของทอมมี่ถูกสลักเขียนอยู่บนกำแพงและเธอจะต้องตายในคืนนี้และหลังจากนั้นแมรี่เธอก็ตัดสินใจพี่ใช้มีดพุ่งแทงไปที่ทอมมี่เพื่อหวังจะปิดจ็อบเขาแต่ทว่าทอมมี่เขาก็เป็นผู้ชายและมีพละกำลังที่มากกว่าจึงผลักแมรี่จนหัวของเธอนั้นกระแทกกับม้านั่งและสลบไปและหลังที่พวกตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วจึงทำให้แมรี่นั้นถูกจับกุมตัว
พร้อมกับส่งตัวเธอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลและหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนต่างก็พูดถึงเรื่องพยาบาลแมรี่เลนว่าเธออาจจะถูกแม่มดสิงเหมือนกับรูบี้เลนลูกสาวของเธอก็เป็นได้ซึ่งทางด้านซิกกี้ในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวที่จะเล่นสงครามสีแต่ทว่าตัวของเธอนั้นกลับอยากจะสืบหาความจริงว่าจู่ๆทำไมแมรี่เธอถึงอยากจะฆ่าทอมมี่แฟนหนุ่มของเธอและหลังที่เธอพยายามค้นดูที่โต๊ะทำงานของแมรี่ซินดี้เธอก็เจอกับกระปุกยากระปุกหนึ่งที่มันก็ไม่ได้มีป้ายฉลากเขียนแปะเอาไว้จึงทำให้เธอรู้สึกมั่นใจว่านี่ล่ะที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้แมรี่นั้นมีอาการผิดปกติแต่ทว่าทันใดนั้นทางด้านอลิซกับอานนี่พวกคนทั้งคู่ก็กำลังมองหาอย่างแรงๆมาปุ้นอยู่เช่นกันและพออลิซเห็นสมุดบันทึกของแมรี่เธอจึงหยิบขึ้นมาอ่านและพอเห็นว่าในสมุดบันทึกเล่มนี้มันก็มีแผนที่ที่มันก็เป็นเหมือนลายแทงที่จะพาพวกเธอนั้นไปพบกับมือต้องสาบของซาร่าเฟียซึ่งมันก็พอดีพอดีเพราะตำแหน่งในแผนที่มันก็ดันตรงกันในค่ายไนท์วิงสถานที่ที่เขาอยู่ในตอนนี้จึงทำให้อลิซกับอานนี่พวกทั้งคู่ก็คิดสนุกคิดที่จะตามหามือต้องสาบของซาร่าเฟียซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านซิกกี้เธอก็กำลังเตรียมสีเพื่อคิดที่แก้แค้นหัวโจกของชีล่าแต่ทว่านิกเขาก็เดินเข้ามาพร้อมพูดบอกกับเธอว่าเขาก็มีแผนที่แก้แค้นชีล่าที่สนุกมากกว่านั้นตัดภาพกลับมาที่อลิซหลังที่เธอเดินมาจนถึงจุดที่เป็นเครื่องหมายกากบาทในแผนที่ที่แมรี่นั้นเขียนเอาไว้เธอก็ไม่รอช้ารีบลงไปสำรวจดูที่ด้านล่างเพราะพวกเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่แมรี่กำลังตามหานั้นมันก็คือมือของแม่มดซาร่าเฟียซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าแต่หากมือกับร่างของเธอนั้นอยู่ในที่ที่เดียวกันแล้วล่ะก็มันก็สามารถล้างคำสาปของซาร่าเฟียที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกของเธอนั้นเป็นบ้าเที่ยวไล่ล่าฆ่าคนอื่นซึ่งหลังที่ทุกคนลงมาที่ด้านล่างแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะที่ด้านล่างนี้มันก็เต็มไปด้วยเทียนและทันใดนั้นซินดี้เธอก็หันไปเห็นตราแม่มดที่อยู่ที่พื้นพร้อมกับอ่านสิ่งที่แมรี่เขียนลงในสมุดบันทึกให้กับทุกคนฟังว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหมือนคือคำสาปและเท่านั้นยังไม่พอซินดี้กับอลิซพวกเธอก็ยังเจอทางเชื่อมที่ลงไปยังอุโมงค์ใต้ดินแถมที่ภายในห้องนี้มันก็ยังมีแผ่นหินที่มันเต็มไปด้วยรายชื่อนักฆ่าของเชดี้ไซจากในปีต่างๆที่ถูกเขียนสลักเอาไว้ลงบนแท่นหินแต่ชื่อที่ทำให้อลิซและซินดี้พวกเธอต้องประหลาดใจนั่นก็คือชื่อของทอมมี่สเลเทอร์แฟนหนุ่มของซินดี้ซึ่งในแต่นั้นเองจู่ๆทางด้านทอมมี่เขาก็เกิดอาการคลั่งพร้อมกับหยิบขวานขึ้นมาแล้วฟันไปที่หน้าของอานนี่จนตัวของเขานั้นก็ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาของอลิซและก็ซินดี้และพอเธอเห็นแบบนี้พวกเธอจึงรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดลงไปที่ด้านในอุโมงค์ใต้ดินจนในที่สุดผู้ทั้งคู่ก็ลื่นถลายตกลงมาที่ด้านล่างและเท่านั้นยังไม่พอก้อนหินจำนวนมากมันก็ยังพังถล่มลงมาทับปิดทางที่พวกเธอลงมาจึงทำให้ตอนนี้พวกเธอทั้งคู่นั้นก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปที่ด้านบนได้แถมตอนนี้พวกเด็กๆที่อยู่ในค่ายพวกเขาต่างก็ไม่รู้เลยว่ากำลังมีนักฆ่าอยู่ในค่ายไนท์วิงแห่งนี้ซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านนิกกับซิกกี้พวกเขาก็ร่วมมือกันคิดที่แกล้งชีล่าโดยทำการเขียนข้อความส่งให้กับเธอให้ไปพบกับวิลที่ห้องน้ำ 2-2 แต่ว่าพอเข้ามาถึงที่ด้านในในขณะที่ชีล่ากำลังคิดว่าจะได้ฟัดกับชายที่เธอชอบในห้องน้ำอยู่นั้นแต่เธอว่าเธอกลับถูกซิกกี้กับนิกแกล้งเทแมลงนับร้อยตัวใส่ไปที่ตัวของเธอก่อนที่พวกเขานั้นจะขังเธอไว้ที่ด้านในห้องน้ำตัดภาพกลับมาที่ซินดี้หลังที่ตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของแม่มดแต่เธอว่าตอนนี้สิ่งที่เธอเห็นและเจอด้วยตัวเองมันยังทำให้เธอรู้ว่าคำสาปของซาร่าเฟียนั้นมันก็มีอยู่จริงและพอซินดี้เธอเห็นข้อมูลที่แมรี่เขียนจดลงในสมุดบันทึกเธอจึงรู้ทันทีว่าเส้นทางในอุโมงค์ใต้ดินนี้มันก็ต่อเชื่อมกันเป็นวงกลมส่วนด้านทอมมี่ที่ตอนนี้เขากลายเป็นนักฆ่าคนใหม่ของเชดดี้ไซเขาก็เที่ยวออกไล่ล่าพร้อมกับใช้ขวานปิดจ๊อบพวกเด็กๆที่อยู่ในค่ายส่วนด้านของซิกกี้กับนิกพวกเขาต่างก็ยังคงชิลจูบไปในห้องที่เต็มไปด้วยสัตว์ทดลองและในขณะที่กำลังฟินกันอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากในค่ายซึ่งหลังที่พวกเขาวิ่งตามเสียงนั้นมาพวกเขานั้นก็พบกับคราบเลือดเหลือเปื้อนเต็มพื้นไปหมด
ตัดภาพกลับมาที่ซินดี้กับอลิซหลังที่พวกเธอกำลังพยายามหาทางออกเพื่อกลับขึ้นไปที่ด้านบนอยู่นั้นจู่ๆพวกเธอก็ดันไปเจอกับห้องลับห้องหนึ่งที่มันก็เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดแถมในห้องนี้มันก็ยังมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่คล้ายๆกับหัวใจที่มันก็ขยับเต้นไปมาเป็นจังหวะแล้วพอทางด้านของอลิซเอามือไปแตะเธอก็ต้องช็อกเพราะภาพของคนตายในอดีตต่างก็โผล่มาหลอกหลอนเธอและในจังหวะที่เธอกำลังวิ่งหนีภาพที่เธอเห็นอยู่นั้นเธอก็ดันเกิดลื่นล้มจนทำให้ขาของเธอหักในที่สุดตัดภาพกลับมาที่นิกพอเขาเห็นว่าที่ด้านในค่ายมันก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเขาจึงรีบให้เด็กๆทุกคนนั้นมารวมตัวกันที่ด้านในโรงอาหารและในจังหวะที่นิกกับแกลลี่กำลังออกไปตามหาเด็กๆในค่ายที่เหลือให้กลับมารวมตัวกันที่ด้านในโรงอาหารอยู่นั้นแต่ทว่าทางด้านเคิร์ตกับซินดี้ที่พวกเขาทั้งคู่ก็ต่างไม่รู้เลยว่าที่ด้านนอกนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างจึงทำให้ตอนนี้คนทั้งคู่ต่างก็ขึ้นคล่อมโยกกันไปมาจุกกระดุยกันอย่างสนุกสนานแต่ทว่าหลังที่พวกเขาทั้งคู่เสร็จกิจกันแล้วนักฆ่าทอมมี่เขาก็เดินเข้ามาที่ด้านในพักพร้อมกับจัดการฟันปิดจ็อบพวกเขาจนตายเป็นเหยื่อรายต่อไปส่วนหน้าของซิกกี้ที่ตอนนี้เธอก็เพิ่งนึกได้ว่าเธอกับนิกก็ได้ขังชีล่าไว้ที่ด้านในห้องน้ำเธอตัดสินใจรีบวิ่งออกมาจากโรงอาหารพร้อมกับรีบไปเปิดประตูห้องน้ำที่ล็อกขังชีล่าไว้แต่พอเธอเข้ามาที่ด้านในด้วยความโกรธของชีล่าเธอจึงจิกหวงซิกกี้เพื่อหวังจะเอาคืนซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองหลังซินดี้เธอช่วยทำแผลอลิซให้กลับมาเดินได้อีกครั้งทุกคนทั้งคู่ก็เดินตรงมาตามทางมาจนถึงจุดที่เป็นบ่อเกล็ดที่อยู่ด้านล่างส้วมของค่ายซึ่งที่ด้านล่างแห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยของเสียจากการขับถ่ายแถมยังมีเศษทิชชู่อยู่เต็มที่ด้านล่างนี้เต็มไปหมดซึ่งทันทีที่พวกเธอเดินมาถึงพวกเธอก็ได้ยินเสียงของซินดี้กับชีล่าที่กำลังตบตีอยู่ที่ด้านบนซึ่งหลังที่พวกเธอทั้งคู่นั้นดวลกันตัวต่อตัวมาได้สักพักด้วยข้อที่ว่าซิกกี้เธอก็มีพลังหมัดที่หนักหน่วงกว่าเธอจึงสาวหมัดชกไปที่หน้าของชีล่าจนสลบเหมือบคาที่และในจังหวะเดียวกันนั้นเองแกรี่ก็เดินเข้ามาพอซินดี้กับลิตตี้ยินเสียงที่อยู่ด้านบนพวกเธอจึงช่วยกันตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงซึ่งพอทางด้านซิกกี้เธอมุดหน้าลงไปดูในที่สุดเธอก็พบว่าพี่สาวกับเพื่อนของเธอนั้นก็อยู่ที่ด้านล่างส้วมแห่งนี้และในขณะที่ซิกกี้กับแกลลี่พวกคุณทั้งคู่กำลังช่วยพยายามดึงอลิซขึ้นมาที่ด้านบนอยู่นั้นจู่ๆทางด้านทอมมี่เขาก็โผล่มาพร้อมกับฟันไปที่หัวของแกลลี่จนขาดและล่วงหล่นลงไปที่ด้านล่างพอเธอเห็นแบบนี้ซิกกี้เธอจึงรีบวิ่งหนีจนในที่สุดเธอก็ไปเจอกับนิกซึ่งหลังจากนั้นซิกกี้เธอก็จึงพูดบอกกับนิกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นเพราะคำสาปของแม่มดซาร่าเฟียและพอทางด้านนิกเขาได้ยินแบบนี้เขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าฉันเชื่ออยู่แล้วเพราะฉันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นและตอนนั้นเองนักฆ่าทอมมี่เขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับใช้ขวานฟันไปที่ขาของนิกก่อนที่นิกนั้นจะพูดตะโกนบอกกับซิกกี้ว่าเธอนั้นรีบวิ่งหนีไปซึ่งพอด้านซิกกี้เธอวิ่งหนีออกมาที่ด้านนอกค่ายเธอกลับพบว่าเคิร์ตกลับพาพวกเด็กๆขับรถบัสหนีออกไปจากค่ายไนท์วิงโดยไม่คิดที่จะรอพวกเธอส่วนตอนนี้ทางด้านของซินดี้กับอลิซพวกเธอก็ยังคงหาวิธีที่กลับขึ้นไปที่ด้านบนซินดี้เธอจึงพูดบอกอลิซไปว่าเดี๋ยวเธอจะพยายามหาทางออกทางอื่นและให้อลิซนั้นนั่งรอเธออยู่ที่นี่และหลังที่อลิซกำลังไล่อ่านสมุดบันทึกของพยาบาลแมรี่อยู่นั้นเธอก็ดันอ่านไปพบกับข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้ว่าเมื่ออยู่ใกล้กับมือที่หายไปของซาร่าที่ถูกฝังเอาไว้ที่ยอดก้อนหินของซาตานเลือดก็จะไหลซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเลือดกำเดาของอลิซมันก็ไหลออกมาพอดีเช่นกันเธอจึงตัดสินใจรีบลองขุดหาและในที่สุดเธอก็เจอมือของแม่มดส่วนด้านของซินดี้เธอก็มุดคลานมาตามทางจนเธอนั้นก็เจอกับทางออกใต้โรงอาหารและในขณะเดียวกันนั่นเองซิกกี้น้องสาวของเธอก็ดันไปป้าหน้ากับทอมมี่เข้าและในจังหวะที่ซิกกี้กำลังจะถูกทอมมี่บีบคอเธอจึงตัดสินใจเอาถุงกระสอบที่อยู่บริเวณชั้นวางของเอามาคลุมหน้าพร้อมกับพยายามรัดเพื่อหวังจะจัดการกับทอมมี่ซึ่งถุงกระสอบจากในภาคนี้นี่แหละที่ทำให้เราได้เห็นว่านักฆ่าจากค่ายไนท์วิงคนนี้เขาสวมถุงกระสอบปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลังจากที่ซิกกี้พยายามจัดการกับทอมมี่ได้อยู่สักพักเธอก็สู้แรงทอมมี่ไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจวิ่งหนีและในจังหวะที่เธอกำลังถูกทอมมี่ใช้ขวานฟันไปที่ตัวของเธอทางด้านซินดี้พี่สาวของเธอนั้นก็สามารถออกมาจากอุโมงค์พร้อมกับใช้มีดกระหน่ำแทงไปที่ทอมมี่แฟนของเธอและสามารถช่วยน้องสาวของเธอเอาไว้ได้ทันเวลาส่วนทางด้านของอลิซ
หลังที่เธอได้มือของซาร่าฟีมันแล้วเธอก็ไม่รอช้ารีบขานตามซินดี้ออกมาจนเจอทางออกอลิสจึงพูดบอกกับสองพี่น้องคู่นี้ไปว่าแต่หากตำนานนี้มันเป็นจริงเราก็สามารถเอาเมืองซาร่าเอาไปฝังรวมกันกับร่างของเธอได้และคำสาปของเธอนั้นมันก็จะหายไปแต่ทว่าที่แย่ไปกว่านั้นตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแต่นักฆ่าในค่ายไนท์วิงอย่างทอมมี่เท่านั้นตอนนี้ซาร่าเฟียเธอก็กลับเรียกพวกนักฆ่าจากสัตวะต่างๆมารวมตัวกันที่ค่ายนี้เพื่อพยายามจะขัดขวางไม่พวกซินดี้นั้นสามารถเอามือของเธอไปฝังรวมกับร่างเพื่อลบล้างคำสาปได้จึงทำให้ร่างของทอมมี่ที่ถูกซินดี้กระหน่ำแทงจู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับใช้ขวานจามไปที่ร่างของอลิสจนเธอตายในที่สุดและพอทางด้านซินดี้เธอเห็นว่าเพื่อนสนิทของเธอถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาเธอตัดสินใจใช้พวกเหล็กแทงไปที่คอของทอมมี่จนหัวเขานั้นก็กระเด็นหลุดออกจากบ่าซึ่งหลังจากนั้นพวกเธอตัดสินใจรีบไปที่ใต้ต้นไม้อาถรรพ์ที่ทางด้านซาร่าเฟียถูกแขวนคอพร้อมกับช่วยกันขุดดินเพื่อทำการหาร่างของเธอแต่ทว่าพอขุดลึกลงไปพวกเธอกลับพบกับก้อนหินที่ถูกสลักเขียนเอาไว้ว่าแม่มดนั้นเป็นอมตะและเท่านั้นยังไม่พอพวกนักฆ่าจากปีต่างๆพวกมันต่างก็เดินมารวมตัวกันและพอดูด้านซินดี้จะเห็นแบบนี้เธอตัดสินใจพูดบอกกับซิกกี้ให้เธอนั้นรีบหนีไปหาร่างซาร่าเพื่อจบเรื่องทั้งหมดนี้ซะแต่ทว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะท้ายที่สุดพวกเธอทั้งคู่ต่างก็ถูกพวกนักฆ่าจัดการปิดจ็อบกระหน่ำแทงซ้ำไปซ้ำมาจนล้มและก็นอนแนบนิ่งอยู่ที่พื้นหญ้าแต่ทว่าทางด้านนี้เขาก็สามารถเข้ามาช่วยซิกกี้พร้อมกับรีบปั๊มหัวใจช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้ทันเวลาและเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันก็คือวันที่19กรกฎาคมในปี1978ที่เกิดขึ้นในค่ายไนท์วิงแห่งนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซิกกี้เธอจะพยายามพูดเล่าให้กับทุกคนฟังยังไงมันก็ไม่มีใครเชื่อมีแต่ทางด้านนายอำเภอนิกูดเท่านั้นที่เขารู้เรื่องนี้พร้อมกับปิดเก็บมันเอาไว้เป็นความลับซึ่งซิกกี้เธอก็พูดเล่าให้กับดีน่าและก็ชอตฟังว่าเหตุผลที่เธอยังจบเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเธอก็ไม่รู้ว่าร่างของซาร่าเฟียนั้นมันถูกซ่อนและฝังเอาไว้ที่ไหนซึ่งพอทางด้านดีน่าเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยรีบพูดตอบกลับไปว่าพวกเธอนั้นก็รู้ว่าศพของซาร่าเฟียถูกฝังร่างเอาไว้ที่ไหนแต่ทว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือมือของซาร่าคำสาปของแม่มดนี้มันจะได้จบสิ้นลงสักทีซึ่งหลังจากนั้นซิกกี้เธอจะรีบพาทุกคนไปที่ใต้ต้นไม้อาถรรพ์ที่ตอนนี้มันก็อยู่ภายในใจกลางของห้างในเมืองเชนดี้ไซด์และพอพวกเธอมาถึงดีน่ากับจอร์จพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่รอช้ารีบขุดหารอบๆต้นไม้อาถรรพ์แห่งนี้จนในที่สุดทั้งสองพี่น้องต่างก็เจอมือที่หายไปของแม่มดซาร่าเฟียและในขณะที่ดีน่ากำลังจะเอามือไปฝังรวมกับร่างของซาร่าเฟียอยู่นั้นจู่ๆภาพในอดีตตอนที่ซาร่ายังมีชีวิตมันก็แวบเข้ามาในหัวของเธอและ Fear Street Part 2 1978ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมหนังภาคต่อที่เป็นภาคสุดท้ายของหนังเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ